งเรียนพระบางวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษา SCQA ในวันนี้โรงเรียนขออนุญาตนำเสนอวิดิทัศน์โครงร่างองค์กรต่อคณะกรรมการดังนี้โรงเรียนพระบางวิทยาตั้งอยู่เลขที่30หมู่15ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2527สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กชุมชนมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อทองหนองเบนโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน14ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน8ห้องเรียนปัจจุบันมีนักเรียน656คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คนโดยมีนายไพบูลย์เขียนประเสริฐเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดระบบการบริหารออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังมีชมรมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนพระบางวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนได้จึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาได้แก่ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และบูรณาการกับหลักสูตรอาเซียนเพื่อให้สามารถเอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนจัดแผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สู่สถานศึกษาแล้วยังมีการมุ่งส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจึงจัดให้มีบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบริการทางการศึกษาที่สำคัญดังนี้1สร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. จัดให้มีบริการทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลานกีฬาลานกิจกรรมเป็นต้น 3. จัดให้มีห้องสืบค้นระบบการสื่อสารไร้สายตลอดจนการสนับสนุนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเช่น Google App for Education และนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 4. ให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเช่นหอประชุมสนามกีฬารับผิดชอบเป็นศูนย์สอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตและศูนย์สอบธรรมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ 5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจเช่นกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภาษาไทยสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจสถานการณ์จริงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเป็นการสร้างทักษะการคิดการค้นคว้าการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกันทำงานเป็นทีมสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาต่างๆโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนำไปสู่พันธกิจที่โรงเรียนต้องดำเนินการได้แก่ 1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 2. สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 6. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลสิ่งที่ทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ช่วยกันร่วมมือปลูกฝังให้ปรากฏอยู่ในตัวของนักเรียนทุกคนและถือเป็นค่านิยมของพวกเราชาวพระบางวิทยาคือยิ้มง่ายไหว้สวยรวยน้ำใจใฝ่เรียนรู้ผู้คุณธรรมโรงเรียนพระบางวิทยามีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของโรงเรียนได้แก่การมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริการที่ดีการพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมโดยพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโดยพัฒนาทางด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนพระบางวิทยามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คนจำแนกตามลักษณะหน้าที่ของงานคือผู้บริหาร3คนครู36คนและมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก11คนครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท14คนปริญญาตรี36คนครูมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ13คนวิทยาฐานะชำนาญการ21คนครู4คนครูผู้ช่วย1คนโรงเรียนมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนคือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สะดวกและเพียงพอต่อความต้องการและต้องการการสนับสนุนจากชุมชนทางด้านทรัพยากรและการจัดกิจกรรมการเรียนข้อกำหนดพิเศษด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานโรงเรียนได้จัดทำโครงการสำรวจโรงอาหารตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารกระทรวงสาธารณสุขจัดอุปกรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัยจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่ประตูหน้าของโรงเรียนจัดบริการอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงจัดโครงการอบรมวินัยจราจรและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์โรงเรียนพระบางวิทยามีเนื้อที่40ไร่2งาน65ตารางวาลักษณะที่ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันประกอบด้วยอาคารเรียนอาคารประกอบแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ด้านอาคารสถานที่นั้นโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบทั้งสิ้น9หลังแบ่งออกเป็นอาคารเรียน3หลังอาคารประกอบ2หลังอาคารอเนกประสงค์1หลังห้องสุขานักเรียน3หลังสนามฟุตบอล1สนามลานกีฬา3ลานมีห้องสมุดสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาด256ตารางเมตร1ห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์4ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3ห้องห้องวัฒนธรรมห้องไร้พรมแดนและห้องโสตทัศนศึกษาลานธรรมและลานร่มนนทรีสำหรับทำกิจกรรมต่างๆโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้แก่โปรแกรมบริหารงานวิชาการงบประมาณงานพัสดุงานบุคคลเทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่ระบบการสื่อสารแบบไร้สายระบบโทรศัพท์ระบบวิทยุสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนจัดหาจัดทำและจัดซื้อให้มีอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้อีกทั้งจัดซื้อหนังสือตำราวารสารสื่อวิดิทัศน์ประจำห้องสมุดโรงเรียนเพื่อไว้ให้บริการแก่ครูและนักเรียนเพื่อสืบค้นความรู้ได้เพื่อให้โรงเรียนพระบางวิทยาได้นำกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับครูบุคลากรและนักเรียนโดยถือเป็นแนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนได้แก่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประกาศกระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระเบียบโรงเรียนพระบางวิทยาว่าด้วยการวัดและประเมินผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ด้านการบริหารเงินได้แก่ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านราชการพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระเบียบโรงเรียนพระบางวิทยาว่าด้วยสวัสดิการโรงเรียนพระบางวิทยาเป็นต้นด้านการบริหารบุคคลได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระเบียบครุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดแนวปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยและการสร้างวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งภายในโรงเรียนนอกโรงเรียนจัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากรโครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและบุคลากรในกรณีที่บุคลากรหรือนักเรียนประสบอุบัติเหตุภายในโรงเรียนสามารถเข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้ที่ห้องพยาบาลโรงเรียนพระบางวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มงานกำกับดูแลองค์กรภายใต้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ค่านิยมของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพประกอบด้วยหลักการกระจายอำนาจหลักการมีส่วนร่วมหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชนหลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลลักษณะของกลุ่มผู้เรียนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้รับบริการของโรงเรียนความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองและกลุ่มผู้รับบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่คือต้องการให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้บทบาทของโรงเรียนและหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42สถาบันการศึกษาเครือข่ายสาธารณสุขศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต่างๆโรงเรียนพระบางวิทยาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่สาธารณชนอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยังเปิดให้โอกาสกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอาทิให้บริการลานกีฬาในการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่างๆในชุมชนโรงเรียนพระบางวิทยาเป็นโรงเรียนประจำตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกรดตำบลหนองกระโดนและเทศบาลตำบลหนองเบนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดนครสวรรค์มี25โรงเรียนหากจัดลำดับที่ตามคะแนนโอเน็ตโรงเรียนพระบางวิทยาอยู่ในลำดับที่13โรงเรียนพระบางวิทยาจัดการศึกษาที่เน้นความสามารถและความถนัดของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกีฬาโรงเรียนได้จ้างวิทยากรภายนอกมาสอนในกิจกรรมคาราเต้โดดนตรีสากลและดนตรีจนทำให้นักเรียนติดทีมชาติคาราเต้โดจำนวน2คนและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนของดนตรีสากลนักเรียนสามารถเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆได้และในส่วนของวิชาการนั้นจะเน้นการทำโครงงานของนักเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนจนสามารถได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ณประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าโรงเรียนพระบางวิทยาจะมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนจึงทำให้โรงเรียนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อที่โรงเรียนพระบางวิทยาบริบทเชิงกลยุทธ์โรงเรียนพระบางวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ียนเป็นสำคัญและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความสามารถตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยมีความท้าทายดังนี้ด้านการจัดการหลักสูตรนักเรียนจะต้องได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างน้อยปีละ1รายการด้านการปฏิบัติการนักเรียนทุกคนต้องเป็นคนดีของสังคมโดยให้นักเรียนทำโครงงานที่พัฒนาคุณลักษณะสุจริตด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยโครงการโรงเรียนปลอดขยะและร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชนเพื่อเป็นการฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักเรียนด้านทรัพยากรบุคคลครูได้รับการพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจนสามารถได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคเหนือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนไม่น้อยกว่า6รายการต่อปีโรงเรียนพระบางวิทยาได้จัดระบบการประเมินผลการดำเนินงานในทุกโครงการกิจกรรมและได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในปีต่อไปอีกทั้งนำข้อคิดเห็นที่ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆมาเป็นประเด็นในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนนั่นคือโรงเรียนได้ใช้วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA มาตรวจสอบและพัฒนาการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินและร่วมพัฒนานอกจากนี้แล้วโรงเรียนได้ยึดหลักการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพภายในมาเป็นหลักในการดำเนินงานและพัฒนากระบวนการที่สำคัญต่างๆนั่นคือกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในโรงเรียนสุดท้ายนี้โรงเรียนพระบางวิทยารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านคณะกรรมการได้มาติดตามเยี่ยมชมประเมินผลเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นผู้บริหารและทีมงานมีความพร้อมที่จะได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่านขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ